เมียผมเนี่ยแปลกประหลาดกับผมมากว่าอยู่เลือกรูปเนี่ยทำไมอยู่แบบบางทีมันไม่มีความหมายเว้ยผมร้อนมากเลยตรงเนี้ยผมรู้แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรครับหัวผมใช่ไหมเมียแม่งก็พูดไปเรื่อยอันนึงจบเลยกลางกระบาลเลยใช่ไหมกลางกระบาลสักอะไรดีวะชื่อกินหน่อยดิฮะชื่อกินหน่อยสักอะไรดิไม่พูดดีกว่าพี่ผู้ใหญ่กับผมโอ้โหแต่มันไม่ค่อยเห็นหรอกอยู่ข้างในเนี่ยว่าผมเดินผมก็เดินอย่างนี้ไงอ๋อเออใช่ไหมไปกินข้าวอะไรผมก็เดินอย่างนี้เพราะอยากโชว์รอยสักสวัสดีครับชาวบราเตอร์กับสักตะคีพลัสเย้ EP 3เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ผมอยู่กับเจ้า Honda Forza 350 Road Sync Edition เจ๋งอย่างไรเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนและผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปแอบไปดูน้องผมคนนึงเนี่ยสักและผมสัญญากับน้องผมคนนี้ไว้ว่าจะเอาบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยมาให้เขาลองนะฮะแล้วก็น้องคนนี้ก็คือ Boy AF หรือว่า Brad Boy yeah. ผมจะชวนเข้ามาร่วมแก๊ง Forza 350ป่ะลุยถึงหน้าบ้านเขาละอ่ะบอยถ้างั้นมาดูกันซิว่ามันจะแรงขนาดไหนได้เลยพี่โหอยากขี่มานาน จัดดิก็นั่นน่ะดิจัดดิลุยไปไปเดี๋ยวผมพาเที่ยวแถวบ้านผมโหแล้วดูดิที่เดี๋ยวนี้ที่บิดเป็นแบบนี้แล้วอะใช่คือเมื่อก่อนต้องแบบว่าอีกรุ่นนึงนะเปิดแล้วก็ค่อยยัดเข้าไปนั่นแหละ เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันแบบว่าไฮเทคจริงๆรับรองบอยซื้อปุ๊บนะภรรยาชอบผ่านฉลุยแน่นอน เป็นไงครับบอยโฟซ่า350ของผมโอ้แจ่มว้าวมะพร้าวแก้วมากเฮ้ยพี่ทำไมมันเทคโนโลยีมันไปไกลมากเลยอ่ะถูกต้องมันแตกต่างจริงโฟซ่า350ตัวนี้เครื่อง ESP Plus เนี่ยมันลื่นขึ้นแรงขึ้นสบายขึ้นผมก็จะบอกว่ามันสมูทแล้วก็มันนุ่มด้วยเว้ยพี่แล้วมันบวกกับความแรงที่แบบเวลาเราบิดคันเร่งอ่ะคือมันติดมือเลยมันติดมือเลยมันมาตามเราสั่งเลยอ่ะไอ้เงี้ยพี่ยกตัวอย่างให้อึ๊บเดี๋ยวขออนุญาตไหวป่าวขึ้นขาโอ้โหผมจะบอกว่าความที่แม่งเบาอย่างนี้นี่แหละฮะผมเลยบอกว่ามันคุ้มค่าคนเดียวก็ขึ้นทั้งคู่ได้สบายจริงป่ะพี่ก็นี่โอ้โหยอนไม่เมื่อกี้ผมก็จะช่วยพี่ยกขึ้นแล้วนะผมพี่ปอมันไม่เกี่ยวกับกล้ามพี่นะฮะรถมันเบาจริงตัวนี้เนี่ยกระบอกสูบก็ใหญ่ขึ้นระยะชักเนี่ยก็ยาวขึ้นแต่ว่ามันก็ทำให้เครื่องยนต์เนี่ยเวลาขับขี่แล้วมันแรงขึ้นนะครับรวมถึงเนี่ยเขามีระบบ Piston Oil Jet โอ้โห Piston Oil Jet นี่คุณคืออยู่ใน Honda Go Wing อ่ะเหรอแต่มาอยู่ใน Forza เนี่ยนะใช่พี่เป็นใครเนี่ยพี่เป็นวิศวกรก่อสร้างรถหรือว่ายังไงใช่นี่ผมงงไปหมดแล้วผมเห็นภาพไปหมดแล้วผมจะออกจากวงการละผมจะไปอยู่กับทีม Honda อย่าบอกว่าพี่เป็นคนออกแบบ Forza ตัวนี้มานะใช่เหรอไม่ใช่โอ้โหพูดที่แบบว่าแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บผมนี่เห็นภาพตามเนอะโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่หว่ามันทำไมถึงแรงทำไมมันถึงสมูทนี่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดไอ้หม้อน้ำที่ผมบอกเขาย้ายจุดเนี่ยผมจะบอกให้ความที่มันระบายความร้อนนี่ดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาขยายให้ความจุมันเนี่ยนะ 5.5 ลิตรนี่ผลหม้อน้ำเขาอยู่ตรงนี้แล้วพันลมเข้าหม้อน้ำผมว่าร้อนอมไม่ได้ร้อนจากเครื่องร้อนจากหัวพี่ไม่สั่งเลยเต้นเต้นเต้นเอาต่อเอาต่อคนซ้อนก็ไม่ร้อนไม่ร้อนเมียฝรั่งคุณไม่มีฮอตฮอตฮอตไม่มีไม่มีฮอตแค่คนนั่งพอละอย่าไปฮอตที่เครื่องใช่คือสมัยตอนที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์คลิกใหม่ๆนะยังอยู่ในนี้เลย10กว่าปีแล้วนี่คุณอัปเกรดมากเลยอัปเกรดมากเลยจากคลิกมาเป็นฟอร์ซ่าตอนพรีเซนเตอร์ตอนนี้มาที่ฟอร์ซ่า350ส่งให้ผมใช้สักคันได้ไหมฮะมันดีเหลือเกินคุณดูจอดิสวยไหมสวยเหมือนรถยนต์เลยอ่ะจริงแม่งมีแบบว่าวัดรอบมีแบบว่าระยะทางมีอะไรผมยังไม่สวยอย่างนี้เลยแล้วดูดิระบบดิจิตอลมันขึ้นแบบอะไรบ้างอะพี่มันมีทริปใช่ไหมแล้วก็มีน้ำมันเว้ยใช่และความร้อนเว้ยใช่แล้วก็มีแบตด้วยเหรอมีบอกเลยว่าตอนนี้แบตเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่อุณหภูมิภายนอกวิอาดีมากตอนเราถ่าย26องศาใช่ตอนนี้เรามาฟังก์ชันที่สร้างความสบายให้กับน้องพ่อเมียน้องเนี่ยจะให้น้องซื้อและเราได้ขี่กันเป็นแก๊งนะนี่
USB Type C Type C เป็น Type C แล้วด้วยเหรอ Type C แล้วด้วยฮะอยู่ข้างในเลยครับอ๋อตัวนี้เสียบได้เลยเสียบกับโทรศัพท์เราเพื่อเสียบได้เลยชาร์จโทรศัพท์อะไรเพื่อชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์เลยได้เลย Type C เลยสตาร์ทเนี่ยคุณคิดดูนะคุณจับเนี่ยจับที่แฮนด์เนี่ยคุณคิดดูดิสั่นน้อยมากแทบไม่แบบใช่ถ้าคุณไปเทียบกับรถรุ่นอื่นเนี่ยโหแม่งบับๆๆๆแม่งสั่นแต่อันนี้เนี่ยเครื่อง 350cc เนี่ยแต่คุณจับดูเนี่ยเนี่ยมันสมูทมันสมูทมากมันสมูทนะแล้วมันไม่แบบใช่คือไอ้เทคโนโลยีอีก1อย่างเนี่ยที่มันอยู่ในตัว GoWing ด้วยแล้วเข้ามาใส่นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเพาบาลานเซอร์ไอ้เพาบาลานเซอร์เนี่ยมันจะอยู่ไอ้ตรงเครื่องยนต์เอาอีกแล้ววิศวกรมาอีกแล้วมาอีกแล้วมันจะทำมันไอ้เพาตัวนี้เนี่ยทำให้มันสมูทยิ่งขึ้นไม่แล้วที่สำคัญคือมันสวยไว้พี่ผมชอบความเป็นบอดี้มันที่มันแบบไม่อ้วนจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเพียวจนซีซีต่ำอะไรเงี้ยพี่บอยอีกอย่างนึงนะที่ผมบอกเป็นเซฟตี้ที่มันเหมาะกับภรรยารักคุณมากถ้าคุณขี่รถมาเนี่ยสมมุติว่ามากันที่ความเร็วเนี่ยเกิน50กม.ต่อชั่วโมงปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าคุณเบรกปั๊บไอ้คันนี้มันรู้เลยมันจะเป็นไฟรู้เลยเมียเด้งออกไปเมียเด้งไปกระแทกรถก่อนปั้งใช่แล้วคุณหาเมียใหม่เลยนะ บ้าบอมันจะเซฟตี้ตรงไหนคือไฟแม่งจะกระพริบเหมือนแบบไฟฉุกเฉินนะตรงข้างหลังแบบเออให้ข้างหลังเขารู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ฉุกเฉินมันฉุกเฉินนะความเร็วแค่50กม.ต่อชั่วโมงแล้วมากกว่านั้นกำเบรกแรงๆอ่ะปั๊บ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 อ๋อมันอัตโนมัติเลยอัตโนมัติคุณเฮ้ยเจ๋งว่ะงั้นก็แสดงว่าไปเตือนคนข้างหลังว่าเราเนี่ยถูกต้องเบรกแบบฉุกเฉินถูกต้องโดยคุณไม่ต้องกดอะไรเลยแค่เบรกอย่างเดียวอ่ะที่เอาไปลองนะผมรู้สึกมันสมูทมันแรงด้วยและที่สำคัญเนี่ยคือมันคอนโทรลรถได้พี่นึกออกป่ะเพราะบางทีรถที่มันรถแรงอ่ะแต่คอนโทรลยากอ่ะเราก็เหนื่อยแต่ไอ้ตัวนี้มันไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่ารู้สึกว่าเราเอากับมันไม่อยู่ทั้งที่เครื่อง 350cc ถูกต้องแต่เราขับแล้วแบบเหมือนเครื่องไม่ใหญ่นะแต่แม่งแรงว่ะ อาจจะผมโบราณบอกไม่รู้นะเพราะมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนขับรถ cc สูงๆอ่ะมันรถบังคับเราไม่ได้บังคับรถแต่พี่คือแม่งหนักแต่พอมาคันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลมันได้ไม่ใช่รถคอนโทรลเรานะเราคอนโทรลรถแต่ตอนนี้ผมขอโมไอ้คันผมกันได้ไหมขิงอีกแล้ว พี่บอยครับอย่างที่พี่บอกไปอะว่าคันนี้มันเหนือพี่บอยแต่ที่ผมพูดถึงเหนือกว่าเนี่ยมันคือเทคโนโลยีความสะดวกสบายสังเกตได้ตอนนี้รถทุกคันสิ่งที่เขามีอะไรบลูทูธสมาร์ทโฟนถูกต้องไหมใช่คือซิงค์ถูกป่ะ uh-huh. คุณขับรถปุ๊บคุณคุยโทรศัพท์ระหว่างที่ขับรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ Forza 350 Road Sync Edition มีให้คุณแล้วก็คือรุ่นผมไม่มีรุ่นคุณไม่มีแต่รุ่นพี่มีคือตัวนี้อัพเวลขึ้นมาแล้วคือเพิ่งออกได้ไม่นานเนี้ยอ๋อคืออัพเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของเทคโนโลยีในการพูดคุยบลูทูธมีบลูทูธเขามีระบบนี้เลยนะเรียกว่าเป็นต่อจากไหนต่อจากไอ้หมวกของเราที่เวลาเรากดปึ้งแล้วฮัลโหลใช่ครับตอนนี้ผมใกล้ถึงบ้านแล้วนะฮะรออาหารนิดนึงครับผมถูกต้องครับผมพอเมื่อกี้ส่งอาหารใช่แล้วพอเมื่อกี้เนี่ยจริงๆกับคุณจําได้มั้ยที่คุณเลยไปอีกซอยนึงอ่ะผมก็พยายามโทรหาคุณนะแต่ลืมไปว่าของคุณจะไม่มีอย่างของผมมีสำคัญการคิดมากเลยผมจะบอกให้ไอ้ระบบที่เขาไอ้ระบบอ่ะเอาชื่อเต็มๆเขาเลยนะเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟน voice control system ซึ่งไอ้สมาร์ทโฟน voice control system เนี่ยเข้าไปใช้กับแอปพลิเคชัน Honda Road Sync มันเป็นแอปพลิเคชันของ Honda โดยตรงเลยแล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยไอ้สมาร์ทโฟน voice control system เนี่ยเอาไปลิงก์เข้าด้วยกันมันทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยได้ง่ายยิ่งขึ้นในวิธีการต่อไอ้ตัวบลูทูธตัวนี้วิธีการง่ายสุดคือตอนแรกเลยนะบอยเข้าไปที่ Google Play แล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันเขาที่เขียนว่า Honda Road Sync Info A Info B คุณกดพร้อมกันอือฮึเอ้ยกระพริบเอ้ยตกพริบแล้วกระพริบแล้วมันกระพริบใช่แล้วเสร็จปุ๊บคุณก็เข้าไปอันนี้ตั้งเวลามันเป็นการตั้งเวลาถูกป่ะอันนี้ผมบอกไว้เลยนะมันเป็นการเซตครั้งแรกเท่านั้นนะปกติเนี่ยมันไม่ต้องทำอย่างงี้นะฮะเสร็จปุ๊บคุณก็ต่อไปเป๊บมันก็จะเป็นนาทีถูกป่ะอันนี้อันเนี้ยบลูทูธละเห็นป่ะno yes no เงี้ยคุณก็ yes ป่ะโอ้ยเหี้ยแบบตกใจโอ้ยเนี่ยคุณก็กดใจหายหมดเลย yes แล้ว yes แล้ว yes แล้วคุณก็กดนี้อีกครั้งนึงนี่แล้วเนี้ยแล้วเสร็จปุ๊บไอ้ตัวบลูทูธมันขึ้นแล้วนี่ไงนี่ไงมันขึ้นแล้วมันก็จะมีนี่ระบบนำทางมีโทรศัพท์มีข้อความมีเพลงมีระดับเสียงต่างๆที่มันเจ๋งก็คือว่า Honda เขาพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่เราจะได้มองถนนตลอดเวลานะ
จะได้ไม่ละสายตาจากถนนเพราะว่าเราสามารถจะสั่งการรวมถึงแอปพลิเคชันนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะสั่งการอะไรเนี่ยเขาจะพูดกลับมาหาเราแล้วก็จะบอกเราว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าโอเคเราคลิกนี้นะถ้าไม่โอเคเราคลิกด้านนี้ฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยง่ายมากแน่เดี๋ยวใส่ให้ดูนะผมเป็นคนขี้คุยนิดนึงไม่แต่พี่ก็เอานี่แปะหัวพี่ได้เลยจริงๆแล้วอะเออไม่ฉลาดว่ะเนี่ยปั๊บโดนพี่ปอต่อยแน่เลยแค่นี้ฮะทุกอย่างคอนโทรลอยู่ตรงนี้หมดเลยเปิดปุ๊บฮัลโหลบอยเป็นไงมั่งเฮ้ยพี่รอข้างหน้านะเดี๋ยวเมียหลับแล้วมาหาพี่เลยพี่รออยู่เออผมเป็นคนดีแล้วครับพี่อย่ามาพาผมเสียคนออกตัวมาก่อนคุณเฮียก็ใช่ครับผมยอมรับแต่ก่อนอื่นบอยผมเนี่ยไปแอบไปส่องบอยเนี่ยสักล่าสุดเลยครับพี่แล้วก็ไปเจาะรอยสักคุณด้วยครับพี่นะครับแล้วก็วันนั้นเองผมก็บอกคุณบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาบิ๊กสกูตเตอร์อยู่คันหนึ่งที่ผมชอบมากอยากให้คุณมาร่วมแก๊งกับผมเนี่ยเอามาให้คุณลองตอนนี้ไปดูกันวันนั้นเนี่ยที่ผมแอบไปหาบอยตอนที่บอยเขาสักมาดูซิว่าอุ้ยได้ข่าวร้องอดโอยแบบไม่ได้ร้องแค่หน้าซีดมาดูภาพกันก่อนครับนี่ถือเป็นครั้งแรกนะฮะที่วันนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองสักเนื้อคนจริงๆหลังจากได้ลองไอ้หนังหมูมาแล้วเนี่ยถ้าดูกันได้เนี่ยในคลิปที่ผมไปฝึกที่โรงเรียนสอนสัตว์แล้ววันนี้คนที่ผมจะมาสักนะฮะก็คือบอยพิษณุนี่ใช่ป่ะ ที่คุยกันไม่ใช่อย่างนี้นะพี่ปอดีครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นแฟนรายการพี่ด้วยหูเป็นไงพี่ไม่ได้เจอนานมากอาจารย์ปอนี่สมัยผมเป็น AF เลยนะมาพูดถึงเรื่องรอยสักครับนะครับได้เลยครับบอยเป็นคนนึงที่รักรอยสักผมเห็นบอยเนี่ยสักมาตรงอกก็มีตรงนั้นตรงนี้ก็เต็มไปหมดครับพี่ส่วนใหญ่เป็นแบล็คเวิร์กครับผมใช่ฮะทำไมถึงชอบแนวแบล็คเวิร์กผมไม่รู้ดิมันจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกแล้วอะแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมแบบด้วยสีผิวผมมันแบบไม่ขาวผมเป็นคนไม่ขาวไงผมเป็นคนสีสวิงตลอดเวลาเดี๋ยวโดนแดดก็ดำตีกอล์ฟด้วยทำนู่นทำนี่แล้วผมมีความไม่มีแล้วครับอันนั้นไม่ได้ครับอันนั้นไม่มีครับอันนั้นเป็นอดีตไปแล้วกันครับผมก็เลยแบบเอาขาวดำนี่แหละผมว่ามันจะอยู่กับเรานานที่สุดก็เลยไม่มีรอยสักสีมาในตัวเลยเป็นคนไม่มีสักสีจุดเริ่มต้นผมสักที่ตัวเนี่ยมันก็เริ่มจากพี่ปีเตอร์คอปเดรนโดนะนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละก่อนที่มันจะเป็นลายนี้มันก็เป็นสมัยก่อนมันก็เป็นลายเหมือนหนามเป็นมันอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือครั้งแรกมันก็เริ่มจากอย่างนั้นผมก็เริ่มมาอย่างแบบนั้นละแล้วผมก็เริ่มมาเป็นเผ่าเริ่มมาเป็นที่อกก็เป็นอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่แขนแล้วก็มาเป็นแบบคือพยายามเอางานอะไรที่มันแบบมันใกล้เคียงกันผมไม่อยากให้มันมั่วซั่วเกินไปอะไรเงี้ยผมก็เลยคุมรอยสักนิดนึงว่ามันควรจะประมาณนี้นะมันจะได้ไม่โดดจากอันใหม่ที่เราเข้ามาจนเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยพี่นึกออกป่ะมันก็เลยมีส่วนใหญ่เป็นเนี้ยเป็นอันนี้เป็นแบบเป็นไวกิ้งสไตล์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอดีมันมีเมียเป็นชาวสวีเดนผมก็เลยเอาอ๋อผมก็เลยเป็นไวกิ้งแล้วกันบวกไปดูหนังเมื่อก่อนเป็นสวิงกิ้งเลยใช่ตอนนี้เป็นสวิงกิ้งแล้วนี่พี่จะถามงี้วิธีการเลือกรอยสักเข้าใจนะว่าเราพยายามจะเลือกทุกอย่างเนี่ยให้แม่งแบบให้แม่งแมทช์กันหน่อยมันไม่ได้แบบคอนทราสต์กันมากแต่วิธีการเลือกเราจะเลือกไงเพราะว่าโอ้โหแบล็คเวิร์กเมลีเมลมีทั้งหลายอย่างทำไมถึงเลือกลายนี้สุดท้ายนะผมว่าต้องเริ่มจากความชอบของเราก่อนครับแต่ละลายที่ผมเลือกจริงผมใช้เวลานานมากจริงๆอยากสักตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีไอ้ลายนี้หายแล้วไอ้ความเจ็บมันหายไปแล้วเฮ้ยคันอยากสักใหม่แต่ไม่รู้จะเอาลายอะไรเวลามันก็เลยผ่านนานไปเรื่อยๆมันต้องค่อยๆดูค่อยๆเปิดเดี๋ยวนี้โอเคมันเป็น Pinterest ครับ Pinterest ผมก็เปิดดูผมว่านี่ไม่ชอบว่ะจนต้องไปเจออันที่มันชอบจริงๆพี่มันแล้วเราเลือกด้วยรูปหรือเราเลือกด้วยความหมายผมสอบความหมายเนี่ยจะมาทีหลังรูปเมียผมเนี่ยแปลกประหลาดกับผมมากว่าอยู่เลือกรูปเนี่ยทำไมอยู่แบบบางทีมันไม่มีความหมายเว้ยมันเราชอบอ่ะอ๋อคือเมียสงสัยว่าทำไมมึงไม่เอาความหมายทำไมถึงเอาที่รูปถูกต้องเพราะว่าบางทีของพี่สาวเขาอะไรอย่างงี้ที่เขาสักมันมีความหมายหมดอะไรเงี้ยกับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวผมบางทีความหมายมาทีหลังนะครับแต่ความชอบมันมาก่อนอ๋อบางทีบางรูปของผมมันไม่มีความหมายทำไมต้องเป็นเสือวะเออทำไมต้องแบบทำไมต้องเป็นเสือวะทำไมต้องเป็นอันนี้วะเป็นอันนี้วะอะไรเงี้ยมันเผ่าเงี้ยมีความหมายป่ะจริงๆมีนะไม่แต่ส่วนใหญ่คนก็ไม่รู้ผมแค่ชอบสไตล์มันเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้รูปมาก่อนแล้วก็มาดูดิเฮ้ยถ้าความหมายแม่งได้ก็คือโอเคก็แม่งก็โอเคมีว่าป่ะถ้าตอนนี้สักเยอะๆเนี่ยเ
เขาไม่ว่าเขาเลือกรูปให้เขาเลือกเหรออ๋อไอที่จะสักวันนี้นี่ที่จะสักวันนี้เขาก็เลือกเขาก็เป็นคนเลือกผมเอ้ยผมว่าเอ้ยอยู่ไปหารอยสักแบบไวกิ้งซิมโบลมาหน่อยดีว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็จะดูความหมงความหมายให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยเขาก็เป็นคนหาความหมายให้ผมหมดอันนี้ก็เป็นต้นไม้แห่งชีวิตอันนี้มีการตายมีอะไรแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเข็มทิศชีวิตเหมือนแบบใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดมาเป็นยังไงแล้วจะอยู่อย่างดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหมายของมันผมร้อนมากเลยตรงเนี้ยผมรู้แล้วเพราะอะไรเพราะอะไรครับหัวผมใช่พี่ก ูก็ว่าแอมแม่ก็ส่งหัวตรงนี้โอเคขอโทษก็บอยกูขอเอาคำว่าสัมมาคารวะมึงคืนแล้วกันเริ่มไม่มีละเริ่มคุยสักพักเริ่มไม่มีละเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะเราจะมาเห็นกันว่ารอยสักของบอยนี่คือรอยอะไรรอยใหม่ในวันนี้ที่บ่งบอกถึงความเป็นไวกิ้งที่เมียเนี่ยเลือกให้ใช่อนุมัติมาแล้วด้วยผมไม่เคยมีใครมาถ่ายผมตอนสักเลยเพราะผมกลัวสีหน้าผมจะไม่เท่นี่แหละฮะนี่แหละฮะทำไมคุณถึงต้องดูทัชชูบราเตอร์แล้วไม่ต้องดูแบรดบอยครับผมเดี๋ยวผมขอใส่แมสก์แล้วกันจะได้ปิดสีหน้าเหมือนโต๊ะข้างๆผมเป็นไงเป็นไงสุดยอดอ่ะเจ็บสิ นี่โชว์หน่อยรอยสักอ่ะได้พี่ โอ้มาถึงวันนี้ก็แผลดีมากผมชอบพี่นัทอย่างหนึ่งนะพี่นัทที่เขาสักผมแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่หรอกตอนนี้เขาไปเดินสายอยู่ที่สวีเดนอ๋อที่ไปสวีเดนใช่เขาไปอยู่สวีเดนแล้วก็ไปทำงานแล้วก็ผมชอบเขาตรงนี้ว่าเขาอ่ะมือเบาแล้วเวลาสักงานเสร็จแล้วเนี่ยนี่ผิวแม่งเรียบใช่ใช่ผิวแม่งเรียบแล้วก็สีมันแบบได้ดั่งใจแล้วแผลแห้งเร็วพี่สวยสวยโอเคเลยผมชอบงานที่พี่นัดเหมือนกันผมว่าแม่งสวยกว่าในแบบตอนแรกอ่ะคือตอนแรกผมเห็นแล้วผมก็เออก็ดีนะแต่พอมาเห็นอย่างเงี้ยพอเห็นเขาแบบลงลายเส้นนั่นนู่นนี่วิธีการทำรูปนี้ของเขาเนี่ยละเอียดขึ้นมาเลยพี่แม่งสวยแม่งสวยแต่มันไม่ค่อยเห็นหรอกอยู่ข้างในเนี่ยว่าผมเดินผมก็เดินอย่างงี้ไงอ๋อเออใช่ไหมไปกินข้าวอะไรผมก็เดินอย่างงี้เพราะอยากโชว์รอยสักไอ้เจ๊ถามเรื่องนึงเอ้าใจเย็นๆพี่บอยไอ้อยากสักอะไรนี่ผมชอบเนี่ยทีมงานพี่ตลกอะไรผมก็มีความสุขอยากสักอะไรเพิ่มอีกเปล่าผมอยากสักอยากสักตรงนี้อยากสักจริงๆนะอยากลงให้เต็มแขนก็คือเอาแขนนี้ไปเลยนะเอาแขนนี้แหละแล้วก็อันเนี้ยอยากสักทับรอยแผลเป็นแหละไปโดนตัวปึ่งทะเลมาแล้วก็เกาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนี่เองก็เลยอยากทับแผลเป็นไปไม่ใช่หรอกคืออยากมีตรงนี้อีกหนึ่งนะพี่แล้วตรงนี้อีกหนึ่งแต่เดี๋ยวให้เมียช่วยหารูปเฮ้ยทำไมเมียคุณมีอิทธิพลเฮ้ยมึงหันไปดูเมียกูดิไม่เหมือนหน้าบอกมึงจะสักอีกเหรอปอคือผมเนี่ยนะไม่มีที่แล้วนะบอยรู้สึกแย่มากผมไปสัมภาษณ์ใครแต่ละคนนะเมียช่วยหาแบบเมียไม่ว่าเมียนู่นเมียนี่แต่ของพี่ไม่ได้คำเดียวพี่ปอถ้าผมเป็นเมียพี่ผมก็จะบอกพี่พอเถอะเหมือนกันนะพอพี่แม่งเต็มตัวไปหมดแล้วพี่อะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดแล้วอะไม่สายไม่หล่นเมียแม่งก็พูดไปเรื่อยอันนึงจบเลยกลางกระบาลเลยใช่ไหมกลางกระบาลสักอะไรดีวะช่วยคิดหน่อยดิฮะช่วยคิดหน่อยสักอะไรดีไม่พูดดีกว่าพี่ผู้ใหญ่กับผมโอ้โหกล้วยอ่ะจับผมกล้วยไหมว่าละอาเยะก่อนจะไปกันเนี่ยผมจะถามคุณอย่างเงี้ยคือที่เอารถ Forza 350มาให้ลองเนี่ยเพราะผมว่าตอนนี้คุณมีครอบครัวแล้วเวลาไปนู่นไปนี่ไปไหนไปในเมืองบางทีเราไม่อยากจะขับรถไปก็เอาไอ้ Forza 350ไปได้แล้วเมียคุณก็ซ้อนท้ายเลยจะถามว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นยังไงมั่งแต่งงานกับฝรั่งเนี่ยมันต่างกับคนไทยไหมเมื่อก่อนเมียคุณก็คำถามที่โบรเข้ามากับคำตอบมันคนละอันกันเลยนะพี่นะพี่ตอนแรกพี่พูดถึงเรื่องรถแล้วพี่มาพูดถึงครอบครัวผมก็เลยอยากรู้ว่าเป็นไงบ้างเพราะว่าเอาจริงๆนะหลายๆคนเขาอาจจะไม่เคยคือแฟนฝรั่งอาจจะเคยมีแต่แต่งงานกับฝรั่งเฮ้ยผู้หญิงฝรั่งผู้หญิงไทยอ่ะไม่เหมือนกันนะพี่นะไม่เหมือนกันมันก็มีทั้งส่วนดีและส่วนเสียส่วนไหนของส่วนดีก็คือว่าการที่เราแบบเวลามีปัญหาไม่ใช่ในร่างกายอ่ะส่วนไหนทุกส่วนดีต่างชาติหรือว่าคนยุโรปเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาจะคุยกันด้วยเหตุผลนะและเหตุผลนั้นเวลาที่มันเป็นปัญหาต่อให้เป็นปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ถ้าเราเคลียร์กันแล้วจบกันแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เก็บเอามาจุกจิกเอามากันแหนเอามาแดกดันกันอีกนึกออกปะคนไทยจะใช้ความรู้สึกในการพูด
ตัดสินปัญหาแต่ต่างชาติส่วนใหญ่เขาจะใช้เหตุผลมายุติปัญหาเราจะใช้บางคนไม่ว่าทั้งผู้หญิงไทยผู้ชายไทยเป็นเหมือนกันเวลาเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะพอมันมีอะไรไปสะกิดนิดมึงเอาละมาพูดละพูดอีกละดีหรือเสียที่ว่าถ้าทำให้เหมือนกันเนี่ยมันมีทั้งเสียและดีเอาเสียก่อนแล้วกันเพราะว่าที่ฟังมาเนี่ยดูดีหมดเลยเอาเสียก็เสียมันจะมีประมาณว่าเหตุผลเราเป็นแบบนี้บางทีเหตุผลของเราบางทีมันก็เป็นเหตุผลในการใช้ชีวิตของเรามาทั้งชีวิตเนี่ยเราอาจจะตัดสินปัญหาแบบนี้ด้วยเหตุผลของเราด้วยวัฒนธรรมของเราด้วยวัฒนธรรมของเราใช่แต่เขาจะคิดตรงกันข้ามเลยโอเคเขาไม่ควรแบบคิดแบบนี้เขาแบบด้วยความที่ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้มีวัฒนธรรมแบบเรามาทุกอย่างเขาเลยใช้เหตุผลทุกอย่างเป็นการตัดสินหมดเลยถูกต้องแต่บางทีเราใช้เหตุผลอย่างเดียวไม่ได้อยู่ในเมืองไทยด้วยวัฒนธรรมไทยแล้วไม่ได้เข้าใจละเข้าใจความเกรงใจความเป็นคนไทยมันจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่ามันไม่ได้มีเหตุผลเว้ยแต่มันทำแบบนั้นมันเป็นประเพณีของเรามาใช่มันทำแบบนั้นไม่ได้มันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยคือลองไปคิดเองแล้วกันว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ผมว่ามันน่าจะโคเวอร์แหละเคสุดท้ายเนี้ยมีน้องสาวไหมอเมนดามีว้าวแต่งงานไปแล้วโอ้ยเหลือแต่พี่สาวเอ้ยแล้วพี่สาวเอ้ยแล้วเป็นแอร์เอ้ยเป็นแอร์แล้วตอนนี้พักแอร์ไปเรียนเป็นนักบินแล้วตอนนี้ว้าวอายุ34เฮ้ยนี่เมียพี่ยังแก่กับ10ปีเลยนี่กับอเมนดานี่ใครสวยกว่าเมียผมสวยกว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกสวยน้อยกว่าเมียพอนิดนึงพี่ว่าก็ยังได้อยู่นะแต่พี่ปอแต่พี่ต้องโชคดีนะพี่มีเมียและมีแม่คนเดียวกันนะพี่จะโอเคเพราะเมื่อกี้พี่บอกว่าผมหลอกด่ากูตลอดไม่บอยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยพี่โอ้โหขอบคุณมากเลยแมตต์ต่อไปที่น้องยังต้องทำอ่ะคือน้องต้องมาร่วมแก๊งกับพี่แล้วโอ้โหได้เลยเอาฟอร์ซ่า350เนี่ยเอ้ยมันต้องไปซื้อที่ไหนอะไรยังไงอ่ะพี่คืออย่างงี้บอกง่ายๆเลยนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจแล้วก็ไปเลยวิงเซ็นเตอร์ใกล้บ้านคุณทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยก็คือวิงเซ็นเตอร์จะมีฟอร์ซ่าหมดจะเอารุ่น350ธรรมดาหรือว่าจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเค้าก็มีถูกต้องก็ลองไปดูแล้วกันแต่ผมบอกก็เลยนะว่ารุ่นลิมิเต็ดเนี่ยไม่รู้มันจะหมดเมื่อไหร่นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเขาทำมาจำนวนจำกัดแล้วเราก็มีโอกาสได้เอามาลองคือผมชอบมากขนาดที่ว่าเขาบอกเอาไปลองเพราะเดี๋ยวคุณก็ต้องมาเสียตังค์ให้ผมละไม่มันคือการเทสต์ไดฟ์ไงพี่กำลังจะบอกว่าวันนี้ผมเหมือนได้เทสต์ไดฟ์ถ้าผมสนใจรถสักคันผมก็ต้องไปลองถูกต้องถูกไหมฮะแล้วลองแล้วชอบมันว่ากันถูกต้องหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนี่กูอยู่กับกูมาเนี่ยจะ3เดือนแล้วชอบมากสงสัยกูต้องโดนแล้วแหละเดี๋ยวให้บอยฝากไว้หน่อยตอนนี้ติดตามบอยนะฮะก็ผมชอบฝากช่องแบรดบอยแล้วกันครับ YouTube ของผมนะฮะก็ตอนนี้ก็ทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ทำกับเมียด้วยทำกับเพื่อนผมดูประจำพูดคุยกันอะไรกันอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยแล้วกันฮะกด Subscribe ก็ไปติดตามแล้วกันไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แต่ผมจริงๆก็ผมดูผมไม่มองเลยผมดูอย่างเดียวผมมองเมียใช่คน 80% บอกอย่างงั้นอ่ะยังไงก็ฝากกันด้วยคนที่ไม่ดูผมแล้วเนี่ยดูแต่เมียแล้วช่องเนี่ยใช่ไหมงั้นวันหลังอะบอยไม่ต้องไปแล้วก็จะให้ดูคนเดียวพอแล้วใช่ครับเพราะบางทีพอบอยไปก็มีเขาไปขัดหูขัดตาใช่เฮ้ยพี่ปอแหมพองานตัวเองเสร็จแล้วเอาเลยไหนทำท่าเดินใหม่ที่เวลาโชว์รอยสักทำไงนะเวลาเดินพี่ครับกระเพราเนื้อที่หนึ่งไข่ดาวเอาใส่กล่องกลับบ้านเลยพี่แล้วต้องอยู่ท่านี้ด้วยอ่ะถ้าชอบ EP นี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วจะบอกอะไรรู้ไหมบอยว่าแล้วเดี๋ยว EP ต่อไปนะฮะสัตแต่ขี่พลัสเนี่ยมาดูกันว่ารายสุดท้ายที่ผมจะนำมาร่วมแก๊งด้วยคือใครอันนี้ผ่านไป3 E แล้วนะผ่านไป3 EP แล้วแต่รายสุดท้ายที่จะมาร่วมแก๊งพวกเราเนี่ยคือใครเดี๋ยวพบกัน EP หน้าสัตแต่ขี่พลัสสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยทิ้งให้เป็นปริศนาเฮ้ยหรือว่ายังไม่รู้ใครกูยังไม่รู้เหมือนกันขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ